ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมลันก็อดซิลล่าครับผมเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมแนวซิมูเลชันเลี้ยงก็อดซิลล่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกมแนวไอดอลก็ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทำให้ก็อดซิลล่าเก่งขึ้นด้วยการนำคนเนี่ยมาทำการบูชายันซึ่งเดี๋ยวจะไปว่ากันอีกทีแล้วกันว่าทำยังไงให้ก็อดซิลล่าเก่งนะครับส่วนสำหรับการวิ่งแข่งครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เราสามารถทำได้แค่การเชียร์ครับคือการกดหัวใจนะครับเพื่อให้ก็อดซิลล่าเนี่ยพลังงานไม่หมดแล้วก็วิ่งต่อไปได้ไกลๆนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ก็อดซิลล่าบางทีมันจะมีการโจมตีใส่กันด้วยนะเพราะนั้นก็เนี่ยแน่ๆโดนโจมตีอะไรไหมครับไอ้หลอดสีแดงผมใกล้หมดแล้วเนี่ยผมจะต้องรีบกดวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้าเส้นชัยนะครับไม่รู้จะเข้าทันหรือเปล่าทันไหมทันไหมโอเคครับผมทันครับได้ที่1ถ้าเกิดว่าหลอดสีเขียวหรือสีแดงหมดจะเป็นอะไรมันจะหยุดนิ่งไปพักใหญ่เลยนะครับทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบตัวละครที่วิ่งเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่แหละก็คือลักษณะของการวิ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการพัฒนาก็อดซิลล่ากันดีกว่าว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับเอาเริ่มต้นตามระบบของเกมเลยก็แล้วกันนะครับอันดับแรกท่านผู้ชมเนี่ยจะจำเป็นจะต้องจ้างคนมาบูชายันก็อดซิลล่าครับในเมนูหลักเนี่ยมันมีเพียบเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาลูกศรปักไว้แล้วกันจะได้ไม่สับสนนะครับอันดับแรกเราจะต้องกดรูปคนก่อนนะครับอันนี้คือการจ้างคนครับกด new comer ได้เลยครับจะใช้เพชรใช่ไหมเพชรเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าหาจากไหนนะครับนี่จ้างคนมานะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าคนนี้4ดาวนะครับแล้วก็จะบวกสเตตัสให้ก็อดซิลล่าด้วยเห็นไหมครับเนี่ยบวก4บวก3เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันว่ามันคืออะไรส่วนนาฬิกาทรายคือเวลาในการเคาท์ดาวน์นะครับถ้าเกิดว่าเวลามันหมดตัวละครตัวนี้จะจากไปนะครับเราจะเป็นจะต้องให้แอปเปิลให้กับตัวละครด้วยโอเคไหมอย่างเงี้ยเวลามันจะมากขึ้นนะครับพวกที่ดาวเยอะๆแนะนำว่าให้แอปเปิลไปนะครับให้แอปเปิลไปให้หมดและอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้มันมีระบบของไอดอลด้วยก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยออฟไลน์ไปแล้วกลับเข้ามาเนี่ยคนมันจะหายไปนะคือเวลามันตามจริงอะครับเราออฟไลน์เราไม่ได้เล่นเกมนี้กลับเข้ามาอีกทีตัวละครอาจจะหายได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจากไปแหมพูดซะไม่ดีเลยก่อนที่เราจะเลิกเล่นเกมนี้นะครับแนะนำว่าให้เราเนี่ยมาให้แอปเปิลให้กับตัวละครที่เราชอบดีกว่าพวกดาวเยอะๆอย่างเงี้ยทั้ง5ดาวเงี้ยเราก็ใส่ให้เยอะๆ4ดาวก็ใส่ไปอะไรแบบนี้เป็นต้นพวก2ดาว1ดาวไม่เป็นไรมั้งมันก็แล้วแต่เรามีแอปเปิลเยอะไหมถ้ามีแอปเปิลเยอะเราอาจจะเก็บไว้ทุกคนก็ได้เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะก็ซิล่าของเราก็ยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองนะครับพวก1ดาวก็จะเก็บไว้ก็ได้นะครับพวกนี้แล้วแต่เราเลยส่วนต่อมานะครับที่อยู่ด้านซ้ายจะเป็นรูปพิกแอคนะครับพิกแอคอันนี้ก็คือเรื่องของการผลิตเจ้าตัวเพชรนั่นเองครับซึ่งมันจะก่อให้เกิดมลภาวะเนี่ยเลเวลเท่าไหร่ละเลเวล10นะครับอัปเกรดไปเรื่อยๆส่วนด้านล่างพวกนี้ที่เหลือมันเป็นพวกบัฟต้องดูโฆษณาครับอย่างเช่นที่เป็นรูปที่เป็นเมนูที่2เนี่ยอันนี้ก็คือทำให้เราได้รับตัวของเพชรมากขึ้นที่เป็นรูปแอปเปิลคือทำให้เราได้รับแอปเปิลมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆครับมลภาวะเราเยอะนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าแอปเปิลของเราเนี่ยมันหายไปเยอะเลยเห็นไหมและด้านหลังก็คือมีโรงงานเยอะแยะมากมายนะครับคือมันเป็นดาบ2คมครับทำให้แอปเปิลเนี่ยเราน้อยลงแต่ผลิตเพชรได้มากขึ้นแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปวิ่งแข่งนะครับเวลาวิ่งแข่งเราจะเห็นมลภาวะเห็นไหม70%นะครับแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปแมปไหนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมเอาแบบอันนี้แล้วกันธรรมดาธรรมดาครับชนะแล้วก็จะได้ตรง 5,000 เพชรโอเคเริ่มเลยนะฮะบายเอาก็อดซิลล่าไปวิ่งแข่งชนตึกราบ้านช่องเพื่อที่จะให้มลภาวะมันน้อยลงครับคอนเซ็ปต์พูดผิดคอนเซ็ปต์เกมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดค้างไว้เตรียมปล่อยนะครับเขียวปุ๊บปล่อยวิ่งไปเลยครับผมสังเกตอะไรไหมครับก็อดซิลล่าที่ผมเอามาแข่งรอบนี้มีการหันหัวกลับด้วยนะครับสงสัยมันแบบมลพิษเยอะเกินไปอ่ะไม่รู้นะเกี่ยวเปล่าอันนี้ผมกดเติมพลังงานรัวๆเลยก็แล้วกันนะครับโอ้เป็นไงล่ะดูดิไปเร็วเร็วจะชนะแล้วจะชนะแล้วนิดเดียวโอ้โหชนะอีกแล้วครับท่านเป็นไงล่ะนี่แหละครับมลภาวะเยอะครับต้องปล่อยก็อดซิลล่านะครับออกมาต่อสู้นะครับนี่ไงชนะเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมว่าตัวของมลภาวะเนี่ยหายไป 21% นะครับเข้าใจหรือยังครับทำไมก็อดซิลล่าเนี่ยถึงออกมาบุกโลกมนุษย์นะครับเหตุผลเพราะว่ามลภาวะเยอะจนเกินไปครับผมโหวตให้เลย5ดาวคอนเซปต์ใช้ได้คอนเซปต์ใช้ได้เอาไปเลย5ดาวครับผมคราวนี้ก็ตามที่เห็นนะครับว่ามลภาวะมันน้อยลงแล้วนะครับแล้วเราก็จะสามารถมีตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะแอปเปิลใช่ไหมผลิตได้มากขึ้นแล้วนั่นเองอันนี้ยังถือว่าตัวของ
มลภาวะมันยังเยอะไปอยู่นะเราก็สามารถที่จะไปต่อสู้ได้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ให้มลภาวะมันลดลงนั่นเองทีนี้มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับคือถ้าเกิดว่ามลภาวะของเรามันเยอะนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนสุดเลยครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่ามันเป็นคอนดิชันเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่าเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมสเตตัสทั้ง5อันนะครับอันแรกสุดเป็น total ranking มีคอนดิชันอยู่นะครับอันนี้มันจะผลิตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผลิตขึ้นไปเรื่อยๆเต็มที่9999นะครับแนะนำว่าถ้ามันเต็มก็พาไปแข่งด้วยนะไม่งั้นเสียดายครับมันจะเต็มอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็น่าจะทราบนะสตามิน่าคือส่งผลต่อความถึกนะครับไอหลอดสีเขียวๆอ่ะในการวิ่งสปีดก็คือความเร็วใช่ไหมครับแอทแทคก็คือโจมตีนะแล้วก็ไอตัวตอนเนสเนี่ยอันถูกป่ะตอนเนสก็คือจะเป็นตัวของดีเฟนซ์นั่นเองครับพลังป้องกันนะเวลาโดนยิงอะไรเงี้ยเลือดจะได้ลดช้าลงนะครับจะได้วิ่งอยู่ได้นานๆนั่นเองนะครับทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วค่าพวกเนี้ยทำไมมันไม่เท่ากันมันมีปัจจัยอะไรบ้างก็เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือ1เรื่องของตัวคนที่มาบูชายันเราใช่ไหมครับนั่นแหละมันจะมีสเตตัสที่ต่างกันก็จะส่งผลให้สเตตัสเหล่านี้มันเติบโตได้ไม่เท่ากันอีกอันนึงครับตรงกลางหน้าจอเลยที่เป็นรูปพระอาทิตย์ครับด้านล่างอันนี้คือการเลือกบัฟครับท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะให้ก็อดซิลล่าของเราเนี่ยมันเก่งไปในทิศทางใดเรามาเลือกบัฟได้เลยนะครับก็คือถ้าเป็นบัฟพระอาทิตย์จะเพิ่มสตามิน่าถ้าเป็นฝนตกก็จะเพิ่มความถึกใช่ไหมวินก็คือสายลมจะเพิ่มความเร็วส่วนสายฟ้านะครับก็จะเป็นส่วนของการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สโนว์หิมะอันนี้จะเพิ่มค่าคอนดิชันครับก็จะสืบเนื่องกับเรื่องเมื่อกี้ถ้าคอนดิชันของเราเนี่ยมันลดน้อยลงมากเนี่ยเราไปแข่งไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนบัฟตรงนี้ให้เป็นสโนว์เพื่อที่จะทำให้ตัวคอนดิชันมันสูงไวขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกสโนว์ปั๊บเนี่ยมันคูณ8เลยนะครับตัวของคอนดิชันอ่ะคือขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากและเท่านี้ไม่พอดูคนของเราสิมันเปลี่ยนท่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นวินแล้วกันเนื่องจากผมชอบความว่องไวเห็นไหม มีการเปลี่ยนด้วยนะครับมีการเปลี่ยนด้วยว่าจะแสดงท่าทางอย่างไรนะครับแต่ถ้าพูดถึงผมวิ่งเร็วไปแล้วผมอยู่ได้ไม่นานอ่ะก็ไม่ช่วยอะไรถูกไหมเพราะว่าอาจจะโดนพวกตัวก็อดซิลล่าหรือว่าไคจูตัวอื่นยิงตายได้ก็อาจจะจำเป็นจะต้องเพิ่มความถึกขึ้นมาด้วยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนี้แล้วแต่เรานะไปบริหารจัดการกันเองก็แล้วกันนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยมีการผลิตหัวใจให้เราด้วยนะครับถ้าเราแตะเนี่ยมันจะเอาไปอัปเกรดสเตตัสให้เราด้านบนด้วยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละครับคือเป็นคอนเซปต์ของตัวของการเล่นนะครับบริหารจัดการอย่างไรนะฮะให้ก็อดซิลล่าเก่งๆนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้จะมีอีกอันนึงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือที่มันเป็นรูปติ๊กเช็คบ็อกซ์อะครับเป็นรูปติ๊กถูกอันนี้คือเออร์ชิเมนครับไม่มีอะไรแค่นั้นแหละจบเอาล่ะทีนี้ดูด้านล่างต่อนะครับมันจะมีรูปธงใช่ไหมรูปธงนี้ก็คือการพาไปแข่งเมื่อกี้ก็สาธิตให้ดูแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละก็พาไปแข่งตรงนี้นะฮะแล้วก็อันที่3ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรายละเอียดของก็อดซิลล่าของเรานะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแข่งกี่ครั้งชนะเท่าไหร่นู่นนั่นนี่และยังมีอีกเมนูนึงครับที่มันเป็นรูปถ้วยกับ DNA ครับDNA ก็คือจะเป็นเหมือนใบปิดอะเวลาเราไปแข่งในแมตช์แต่ละแมตช์มันจะมีเหมือนกับใบปิดแบบนี้ใช่ไหมครับดูข้างล่างนะครับมันจะมีการบวกสเตตัสให้กับเราด้วยนั่นหมายความว่าก็อดซิลล่าเรายิ่งไปแข่งมันก็ยิ่งเก่งขึ้นง่ายขึ้นนะครับใช้คำนี้ได้เลยครับก็อย่าลืมเข้าร่วมหลายๆรายการกันแล้วกันนะและนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดกลับมาหน้าโฮมครับด้านบนเห็นตัวเลข 8,000 ไหมที่เป็นนาฬิกาทรายถ้าเกิดเราเหลือบไปดูด้านซ้ายจะเห็นคำว่า Gen 1นะครับนั่นหมายความว่าก็อดซิลล่าตัวนี้มีวันตายนั่นเองครับเมื่อไอตัวของพลังไอ 8,000 กว่าเนี่ยหมดมันก็จะขึ้นไปสู่ Gen 2ซึ่งผมก็ยังเล่นไม่ถึงไม่มั่นใจว่ามันตายยังไงอะนะใครเล่นถึงแล้วมาสปอยฟังหน่อยกันแล้วกันนะครับก็จะเป็นราวๆนี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าแปลกแหวกแนวดีนะครับแปลกแหวกแนวดีนะฮะส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือออปชันนั่นเองครับที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านขวาล่างนะครับก็ไม่มีอะไรครับปรับเสียงนิดๆหน่อยๆ นะฮะแล้วก็เรื่องของการปรับภาษามีแค่ภาษา ญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษเท่านั้นกราฟิกอะไรไม่มีนะครับเรื่องของการล็อกอินก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันนะครับเรื่องของ ID เนาะเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่ครับ